คุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้กับหลาข้าวชาวตรังค่ะเจ้านางก็มีเรื่องข้องการลงพื้นที่ข้องคณนะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตราท่านสุ้นราชการสะดวก g ีอีซีซีขณะที่ซีที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่จังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชระว่างวันที่ซีถึง6กรกฎาคม2565ี่ผ่านมาซึ่งจังหวัดตรังของเรามีการลงพื้นที่ไปตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างค่ายอยอำเภอสีเกาจังหวัดตรังการประปาส่วนภูมิภาคสร้างายหัวยอดธนาคารเผื่อการเกษตรและสร้างกรอนการเกษตรหรือทอก่อส้าขคาตรังและกระรวนดำรงธรรม อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะคุณปูฟังในคณะทีจังหวัดพัทลุงเข้าไปตรวจประเมินสํานักง,งานสั้นผ่าก,ก้อนพื้นที่พัทลุงและการประปาส่วนผู้อิภาค้าก้าชาอวดนะคะนาทีจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็มีการประปาส่วนผู้อิภาค้าก้านาครศรีธรรมราช้ดยนะคะท,ทางมดทังเพนทังเพกก็เป็นข้องคณะอนุกรรมการคณะทีซีที่นี่ท่าท่ามทึ่งเรื่องราวข้องูุนราชการสะดวกเข้าเว e รเอซี่คอนแทคเซ็นเตอร์รื้อว่าจี c c คุณผู้ฟังทนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนะคะซ่องพนร้อยห้าสิบแปดให้ถูกกระทรวงกระรวงทะบวงกลมจังหวัดและกรัมวิรากิจได้ดําเนินการจัดให้มีส่วนราชการสะดวกนะคะชื่อย่อคือ G E C C ย่อมาจาก Government Easy Contact Center ทําหน้าที่ให้คําแนะนําและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปขอรับบริการยังมีประสิทธิภาพ สร้างความเฉื่อมันแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐแล้วต่อมานายกระฐมรีก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสู้นราชการสะดวกขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าในวันข้าราชการพลเรือนซึ่งท่านก็ไดหมอบไม้ให้รองนายยกคือท่านวิษณุเครืองามเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์สุ้นราชการสะดวกและกประกาศมาตรการการให้บริการประชาชนตามที่คณะกรรมการอำนวยการสู้นรา ราชการสะดวกกำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติและการให้ประชาชนถั่วไปได้รับรูรับสาบโดยถั่วกันที่ตึงสันติไมตรีรมรเนียบรัฐบาลค่ะความหมายของสูนราชการสะดวกเป็นน่วยเรื่องว่าเป็นจุดบริการนี่ค่ะคุณผู้ฟังที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความเชื่อมั่นความประทับใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการรูปแบบการบริการของสูนราชการสะดวกเป็น การบริการตีสร้างภาพหลักทีดีให้แก่ทางราชการโดยอัด อาจจะต้องจัดตั้งส่วนราชการสะดวกขึ้นมาไหมหรือจะพัฒนาการบริการข้องส่วนบริการประชาชนที่ถูกหน่วยงานทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไหวเลวนี่แหละค่ะอย่างเช่นส่วนบริการรวมกระทรวงส่วน่วยเลือสร้างคมส่วนดำรงธรรมส่วนบริการวีซ่าและใบอนุญาตส่วนรับเรื่องราวรองทุกอะไรประมาณนี้เพื่อกระเพิ่มคุณลักษณะข้องส่วนราชการสะดวกในการทิ่จจให้ประชาชนตีไปข้อรับบริการจากรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้นซึ่งการให้บริการข้องถูกหน่วยงานข้องรัฐมีความ สะดวกมีประสิทธิภาพและการสร้างความเชื่อมัน่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการในคณะทีตราสัน้นอย่าลักนะคะคุณผู้ฟัง เขาการแสดงถึงการพัฒนาการให้บริการประชาชนที่ท่านสมัยสะดวกรวดเร็วข้าวทึ่งงายและกับเบสเซตได้ในจุดเดียวค่ะคุณปูฟังค่ะระดับผืนท่านจะเป็นสี่าคือสะดวกรวดเร็วข้าวทึ่งงายจะได้ประมาณ70-79ถึงคะแนนถ้าเป็นระดับกก้าน้าสี่เงินคือมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมกับเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนจะได้80-89ถึงคะแนนระดับเป็นเลิศคือสี่ทองเพิ่มทางนาวัตกรรมเทคโนโลยีให้บริการโดยระบบดิจิตอล ะดวกถูกทีทุกเวลาจะได้กาวสึงงนึ่งรอยคะแนนนี่คือคะแนนที่เขาจะทําการประเมินกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังนะคะอาการมีการลงดําเนินการนะคะตั้งแต่ปี5กาวมานะคะนากาผ่านการรับรองไปแข่3สร้างสิเปร์เซนและการเพิ่มจํานวนขึ้นมาเรื่อยๆตอกลงไปมั่งเพิ่มขึ้นมามั่งจนกระทังลาสุดคุณผู้ฟังถ้าร่วมตั้งแต่ปี5กาวถึงปี6กนะคะเออหกสี โยติประมาณ4ีซปเปิดเส้นว่าว่าท่านั้นเองค่ะคุณปูฟังค่ะนะคะที่นี่ในปีนี้คณนะกรรมการเข้าก็เลยได้ลงเพืนเทจังหวัดรังของเราค่ะคุณปูฟังนะคะซึ่งในจังหวัดรังข้องเราก็เป็นคณะอนุกรรมการชุดที่ซีนะคะคุณปูฟังมีทันส้มพาดน,นิลละพันนะคะอากาเป็นประธานคณะนะคะที่จะลงมาเพอ่าทำการประเมินนะคะส่วนราชการต่างๆของเราเรามี เสียงของทันทีจาคุยทึ่งเหลืองนี่ให้คุณผู้ฟังได้ไปฟังกันนะคะว่าทานลงมาแล,ล่ไร้มั่งแล้วแร่แล้วพอใจมั่งไม้ปั่นผือปั่นหรือไปฟังกันเลยคะ่ะรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนะครับมีการบริการประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเกินกวรและก็เน้นย้ําในปีนี้ว่าในเรื่องของสมาร์ทเตอร์ก็คือให้มีการนําเทคนโนโลยีดิจิตอล พัฒนางานให้บริการประชาชนด้วยนะครับก็เป็นพติคอรามอออกมาคือในปีก่นกอนๆเราเนี่ยเรามีคอรบอลอำนวยความสะดวกในการพิจานุญาตของทางราชการอันนี้ตอพรลเขาก็ดูแลอยู่ก็ได้ทํามาหลายปีแล้วก็เรื่องการใบอนุญาตไปนวัาตต่างๆก็มีการถัดจัดทําคู่มือมีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนแต่ในปีนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามเน้นว่าโลกมันพัฒนาไปแล้วขอให้ทุกหน่วยงานนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนามาเสริมมาเติมมาแต่งในเรื่องของการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนครับ